เซลสาวเล่านาทีระทึกหนุ่มถูกบันไดเลื่อนห้างดังหนีรองเท้าเผยคุยโทรศัพท์แล้วเดินหายไปเซลสาวเล่านาทีระทึกหนุ่มถูกบันไดเลื่อนห้างดังหนีรองเท้าเผยคุยโทรศัพท์แล้วเดินหายไปไม่บาดเจ็บยังงงรองเท้าติดได้ยังเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วจากกรณีผู้ใช้ TikTok @ปุก.สารัญญาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยายว่าเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนบันไดเลื่อนอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรองเท้าติดบันไดเลื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันไดเลื่อนพร้อมกับวิดีโอรองเท้าแตะติดคาอยู่ที่บันไดเลื่อนเหตุการณ์เกิดที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอ่านข่าวบันไดเลื่อนอีกแล้วช็อกกลางห้างดังเมืองนนรองเท้าถูกหนีบติดวิดขาขาดล่าสุดเมื่อเวลา 19:00 นวันที่16 กรกฎาคม 66ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ในห้างดังกล่าวโดยพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บันไดเลื่อนทางขึ้นชั้น2ของโซนฝั่งสีชมพูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าหมั่นตรวจตราบริเวณทางขึ้นลงบันไดเลื่อนเป็นระยะซึ่งยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติและมีผู้คนใช้บันไดจุดดังกล่าวตลอดเวลาผู้สื่อข่าวได้พบกับนางสาวสรัญญาหรือปุ๊กขอสงวนนามสกุลอายุ34ปีพนักงานฝ่ายขายบริษัทแห่งหนึ่งผู้ถ่ายคลิปเหตุการณ์เปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:59 นวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนั้นตนกำลังยืนทำงานอยู่ที่บูธและกำลังถือโทรศัพท์อยู่พอดีก็สังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันบางอย่างที่บันไดเลื่อนตอนนั้นบันไดเลื่อนได้หยุดทำงานแล้วเนื่องจากมีรองเท้าแตะเข้าติดที่ร่องบันไดตรงทางขึ้นขั้นสุดท้ายพอดีทำให้คนที่เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วแต่บันไดเลื่อนหยุดทำงานลงต้องเดินเท้าขึ้นมาแทนก่อนที่ต่อมาจะมีแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเข้ามาดูแล้วพยายามช่วยกันดึงรองเท้าแตะที่ติดบันไดเลื่อนอยู่เพื่อเอาออกนางสาวสรัญญาเปิดเผยอีกว่าส่วนเจ้าของรองเท้าเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีต้นๆหลังเกิดเหตุตนเห็นเขาคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาก่อนจะเดินหายไปด้วยท่าทางปกติไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆหลังเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตนก็ไปดูที่ร่องซี่ของบันไดเลื่อนซึ่งก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมร่องบันไดถึงได้ดูดรองเท้าเข้าไปง่ายขนาดนั้นก่อนหน้านี้ตนก็เห็นข่าวอุบัติเหตุกับบันไดเลื่อนมาหลายครั้งแล้วไม่คิดว่าจะมาเห็นด้วยตนเองยอมรับว่าทำให้ตนเริ่มกลัวการใช้บันไดเลื่อนขึ้นมาและต้องระวังตัวเวลาใช้งานบันไดเลื่อนให้มากขึ้นปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีครอบครัวสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยเรียกว่าเป็นข่าวดีของทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียวปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพลูกชายคนกลางเจ้าขุนจักรพรรดิสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้ว Regent's University London แค่ปะภาพลูกชายกับใบปริญญาข้อความถึงแม่ว่าเจ้าตัวทำได้แล้วพร้อมแคปชั่นจากแม่เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับแม่มากด้วยว่าThis means much to me. I wish I were there, darling. You the best, JK. ก่อนหน้านั้นแม่ปิ่นได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจในตัวลูกชายว่า I am so proud 2BU มาม่าขอขอบคุณเป็นตัวแทนที่ขุนตัวแสบนะครับจบจนได้ด้านเจ้าขุนก็มาส่งหัวใจให้แม่ขณะที่เจเจตรินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า So proud of him.ท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากปิ่นยังได้โพสต์คลิปลูกชายสุดตื่นเต้นดีใจในวันสำเร็จการศึกษาพร้อมแคปชั่นที่สุดของความรู้สึกดีใจภูมิใจไปกับลูกชายว่าต
ื่นเต้นและรู้โคตรรักดีใจคิดถึงสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพราวมอมมี่คลิปด้านเจก็เข้ามาบอกด้วยว่าภูมิใจจุงรวมทั้งป้าแจนของเจ้าขุนก็ส่งหัวใจเข้ามารัวๆเช่นกันเป้ยปานวาดแชร์โมเมนต์ซึ้งที่โปรดน้องปาลินอบอุ่นใจในวันที่อ่อนแอบีบหัวใจคนเป็นแม่สุดๆหลังจากที่นักแสดงสาวเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถึงอาการป่วยของลูกสาวน้องปาลินวัย5 ขวบซึ่งตรวจพบว่าเป็นต่อมอะดรีนอยด์และต่อมทอนซิลโตโดยต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวเป้ยแชร์โมเมนต์สุดประทับใจของพี่โปรดลูกชายคนโตขณะเตรียมตัวส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดและนั่งรอจนน้องสาวออกจากห้องผ่าตัดโดยระบุข้อความว่าสิ่งที่เป้ยได้เห็นจากการป่วยของน้องปาลินในครั้งนี้คือความรักของพี่โปรดที่มีให้กับน้องพี่โปรดใส่ใจคอยสังเกตคอยช่วยคอยเล่นตลกไม่ให้น้องกลัวเวลาที่เจาะเลือดตั้งใจมานอนเป็นเพื่อนตื่นเองตั้งแต่4:30ส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดเฝ้ารอน้องอยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหนรอให้น้องออกจากห้องผ่าตัดเสร็จจนออกมาจากห้องทั้งกอดทั้งปลอบให้น้องกินยาเมื่อคืนน้องร้องเจ็บทั้งคืนพี่โปรดก็คอยตื่นมองน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณพี่โปรดในช่วงเวลาที่แม่อ่อนแอที่สุดลูกกลับทำหน้าที่พี่ชายได้ดีที่สุดแม่ดีใจและอบอุ่นใจมากๆเลยครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีทีพันเวิร์ดทิพานันท์ซัดคลิปพิธาปลุกด้อมส้มชวนสว.โหวตนายกรัฐมนตรีสอบผิดกม.พรรคการเมืองทิพานันท์ซัดคลิปพิธาปลุกด้อมส้มส่งสารถึงสว.โหวตนายกรัฐมนตรีสอบผิดกฎหมายพรรคการเมืองแนะเก็บหลักฐานเอาผิดพวกบูลลี่ปมไม่หนุนก้าวไกลเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2566นางสาวทิพานันท์สิริชนะในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีการเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลที่กำลังบูลลี่ข่มขู่ทำร้ายให้ร้ายคุกคามประชาชนและธุรกิจของผู้ที่ไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลรวมถึงสมาชิกรัฐสภาที่ไม่สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามระบอบทันลองประชาธิปไตยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนางสาวทิพานันท์กล่าวต่อว่าผู้ถูกกระทําสามารถใช้สิทธิโดยสุจริตในการปกป้องและป้องกันความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายดังกล่าวได้ทั้งทางอาญาโดยการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจและความเป็นส่วนตัวได้นางสาวทิพานันท์กล่าวว่าในรัฐธรรมนูญได้รองรับสิทธิของประชาชนไว้หลายมาตราเช่นมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทํามิได้และมาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ดังนั้นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลในขณะนี้จึงละเมิดสิทธิดังกล่าวนางสาวทิพานันท์กล่าวต่อว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้รับรองสิทธิของบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจในมาตรา25ดังนี้คือบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้และบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยนางสาวทิพานันท์กล่าวว่าประชาชนผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำความผิดโดยสามารถแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทั่วประเทศหรือจะดำเนินการฟ้องคดีเองก็ได้โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84 85 86ในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการโพสต์ข้อความให้ข้อมูลเพื่อให้ไปกระทําความผิดกรณีมีผู้ที่โพสต์แจ้งให้ข้อมูลส่วนตัวประจานแจ้งพิกัดข้อมูลส่วนตัวโดยประการยุยงหรือให้เข้าใจผิดและความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326328กรณีบุคคลทั่วไปที่แสดงความคิดเห็นในเพจอื่นๆและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาวทิพานันท์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาเผยแพร่คลิปและข้อความเรื่องประกาศครั้งสำคัญวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาใจความว่าผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสว.ในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สว.โหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นก้าวไกลเปิดโรดแมปคลื่นสมรภูมิตั้งรัฐบาลชี้ยังไม่จบจะพยายามอย่างถึงที่สุดหากผู้เชียร์นายพิธามีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพทรัพย์สินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของสว.ท่านใดเกิดขึ้นก็ตามนายพิธาก็อาจเข้าข่ายต้องร่วมรับผิดในการกระทำดังกล่าวในฐานะผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามแมปอาญามาตรา84 85 และ 87เพราะเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยการโฆษณาและยังอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45ที่บัญญัติห้ามมีให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา92(3) ด้วยนางสาวทิพานันท์กล่าวThank you.